ถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนค่ะเชิญคุณผู้ชมนะคะชมฝนดาวตกเจมินิสกันสักหน่อยค่ะติดตามบรรยากาศปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้าในช่วงค่ำคืนนี้คือเริ่มตั้งแต่คืนวันที่14ธันวาคมต่อเนื่องจนถึงเช้าวันที่15ธันวาคมจะมีฝนดาวตกเจมินิสหรือว่าฝนดาวตกกลุ่มดาวคนคู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือคือถ้าท้องฟ้าโปร่งเนี่ยมันยังไงไม่มีเมฆอยู่แล้วในช่วงฤดูหนาวแบบนี้นะคะคือพอท้องฟ้าโปร่งเนี่ยจะสามารถสังเกตเห็นได้ตั้งแต่เวลาประมาณ2ทุ่มของค่ำคืนนี้เลยจนถึงรุ่งเช้าของวันพรุ่งนี้แล้วก็มีการคาดการณ์ด้วยว่าอัตราการตกเฉลี่ยสูงสุดก็คือจะตกในช่วงหลังเที่ยงคืนไปแล้วประมาณ120ถึง150ดวงต่อชั่วโมงผู้ที่สนใจเนี่ยชมได้ด้วยตาเปล่าเลยพื้นที่โล่งๆถ้าบรรยากาศมันมืดสนิทแบบนี้ก็จะมองเห็นฝนดาวตกได้อย่างชัดเจนเห็นทั่วทุกภาคของประเทศเลยนะคะหรือถ้าใครบอกว่าอยากจะเห็นแบบชัดๆค่ะมายังสถานที่ชมฝนดาวตกก็ได้ได้ชมบรรยากาศสวยๆกันด้วยนะคะดูได้จากทางลิสต์เขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดที่มีการขึ้นทะเบียนเอาไว้ทั้งหมด30แห่งด้วยกันหรือว่าที่ darksky.nalis.or.th จะมีรายชื่อเกี่ยวกับพื้นที่เขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดค่ะให้คุณผู้ชมได้เดินทางไปชมกันด้วยหรือว่าจะมาชมกิจกรรมฝนดาวตกขอดูดาวค่ะเฉลิมพระเกียรติ70พรรษาค่ะมีที่จังหวัดขอนแก่นนครราชสีมาฉะเชิงเทราสงขลาและยังสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็มีกิจกรรมให้ชมฝนดาวตกได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะไม่ต้องเหงาก็ดูได้คุณผู้ชมส่งเข้ามาตอนแรกคุณเพิ่งบอกว่าใครเหงามองฟ้าดูฝนดาวตกคุณผู้ชมถามว่าไม่เหงาดูได้ไหมได้อย่างนั้นก็ชวนคนข้างเลยไม่เหงา